ยังอยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดหนองคายค่ะยังได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถด้วยค่ะที่ห้องประชุมพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสารกลางจังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยพิธีค่ะเริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการได้ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพถวายแจกันดอกไม้กล่าวถวายพระพรเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอขออภัยค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถค่ะ